ไปก็ทันทุวันเนี่ยไม่รับอะไรนี่ทันทุวันกันเลยไม่รับอะไรทันเวชสุวรรณไม่รับอะไรท่านไม่รับยุแต่ลูกกับเมียท่านจะรับท่านต้องมองก็เลยบอกว่าทำอะไรก็อย่าลืมธุรกิจมันจะไม่มีคำกล่าวหานินทาซึ่งกันและกันเห็นมาบอกอ่ะจะมาที่จะมาบวชบ่ได้บ่ว่าเจ้าของกี่เวียดนามรู้ป่ะสัจธรรมนี่ครับดีแล้วหมู่ตัวเนี่ยพวกหมู่ตัวเนี่ยโอ้ยสำคัญผิดมัดโอ้โหความยูเทปนะมันปากกันจริงๆมันต้องแข่งขันเขามาเห็นเพลงแต่ละมือแล้วไปแล้วกับสาวัตรของในเงินเองเป็นวัดคุณภาพไม่รู้รู้แต่ว่าช่วงมีชื่อเสียงมือละซี่ชุดมือละซี่18เพลงกับเฮ็ดได้ป้าท้อเขียนมือละซี่18เพลงผมเห็นดนตรีครับผมมาเล่นนี่แต่ตัวลงห้องหนึ่งทุยห้องหนึ่งซี่เอห้องหนึ่งอาสยามห้องหนึ่งแจ้งพอดีอะไรจะขนาดนั้นเว้ยมาหอดตะกอนผมพักอยู่วันเรียบเนาะขับรถมาหอดซี่แยกตำรวจจราจรมาปลุกรับในจอดรับตรงไฟแดงรถติดจอดรับออกจากซี่เอมากยิ่งมากขี่บนทางด่วนหลายแบบนี้นะก็คือบ่ายนี้แปดโมงต้องมาต้มกบไว้ให้เมียเมียอยากกินป่นกบต้มแซ่บแดกไว้ให้เขาเขานอนเขาเลิกงานปีซี่เขานอนเที่ยงคนคืนมากตัวต้องมาทมแหวนเขาสักกันต้มกบเดือดันเตาแก๊สนะไฟใหม่ปั๊บมันเบื่อคนอะไรไม่เคยมองมันเบื่อจนไม่คิดโอ้ท่านเบื่อไหวจนหวั่นบัณฑิตก็ไม่เห็นมูดกิเลสดุจินุกันตะกอนส้มมาบ่าคู่กับสามมาบ่อหลังมงเบลินน้ำตายไฟใหม่คือกินเหล่าไรอะซึ่งเศร้ามากกับย่างขามช่างแบบคนชนรถเนี่ยชนต้นแล้วเริ่มรถงานเจ้าของตัวมันโอ้โหบ่ไหวจนคนสติมันเบิดมันเบิดแบบนี้จนมันเอ็นแล้วครับเวลาเหมือนดีเลยผมอยู่นี่ว่าเป็นหน่อยๆปีอยู่ตรงนี้แต่สมัยเสียมูของนี่ว่าบริษัทแชมป์นนสำหรับซื้อก่อนซื้อคาเฟ่แคลเซนิคุณอ่ะอ๋อครับให้แคลลูกพี่ของเสียพ่อคุณมันไม่ธรรมดาเลยสมัยนี้ยุคนี้ปากท้อหนียังดีไปย่านข้าเจ้าน้ำขากับไปยุ่งกับแสวงที่ระสวัสดิ์แม่อยู่ฮะทำเนียบคาเฟ่ก็เล่นออกเกสซีคอนเสิร์ตกลับบ้านซุ่มเคยว่าผมเกเรนี่โอ้ยหลานลุงหลานลุงหลานป้าพอแล้วยังพอมีเงินกลับบ้านก็เลยสอนลูกลูกไว้ว่าลูกเอ้ยเป็นกะลีกะช่างมึงมาหาเงินขันมึงมีเงินกลับบ้านก็เอิ้นมึงคุ้นมึงสิดีคือผ่าพับไปเนี่ยกลับเพื่อบ้านกลับพ่วงบ้านได้ขันมึงถูกก็เอิ้นมึงดีพ่อกับพี่ใหญ่ซะมีล่ะมึงได้หมักบักล้วยมึงกลับล้วยขันมึงมาบักขี่ถูกมึงก็ถูกก็นั่นแหละฟ้าท้องเจ็ดสีคอนเสิร์ตมันธรรมดาเนี่ยรุ่นเล่นไปกับคนดานเกวียนตอนสอนระเบียบอยู่แล้วทุกคนผู้ผมแถวนี้ชื่อมือแรงรถตรงรถตู้คนนักจีตามคาเฟ่ของร้านอาหารยุ่งพัฒนาทิเบตกับแม่นตอนสอนเบียบกันเงียบหมดเดี๋ยวนี้คิดว่าตายเงียบไปเรื่อยวะเพราะว่าเพราะมันตายไปแล้วเนาะยุ่งนครสวรรค์เนาะลืมแก้งอย่างเชื่ออื่นครับจำได้คือพิรัตนัดตอนเราเบียบมือก่อของมือเพียงไฟก่อนอื่นผมไปเลยที่บอร์ดไงวงเพียงไฟเขาว่ากีฬาครับห่วยเล่าลืมสั่นเนาะได้ไปเลยกับสติงโอ้ยทายหลุดว่าบานนี่ต
ถามมาเล่นมอลัมกับเล่นวงสตรีมันแตกต่างกันมันไม่ได้แตกต่างยังกันเลยขึ้นไปนั่งเล่นกดคีย์บอร์ดด้วยกันเออซึ่งที่ว่ากูดังได้ยังเด่นกูก็ยังอยู่มองเท่าเออได้ค่าตัวมือละ 2,000 2,500 บาทเหรียญไอ้ที่นี่กระทําค่าตัวมือละ20บาทสมัย2516เออมีความรู้สึกแบบอยู่ใส่กระจังเงินนี่อำนาจของเงินนี่เป็นคนสร้างภาพให้ห้องนี่สายใส่ร้ายขึ้นแต่สมัยนั้น20บาทมีเงินเก็บกลับบ้านเอาเงินไปตอนแม่จะละ200 300โอ้คนแม่ดีๆใจได้ลูกหาเงินได้เป็นทหารก็บ่เป็นคู่ก็บ่เป็นมักไว้ผมยาวปึกซึกเล่นในบ่านี่หมอหนวดมาหักชูมือนั่นแหละชีวิตที่มันหลงแสงสีหลงแสงออกมาจากบ้านแล้วครับบ่มีหยังบ่มีหน้ากินบ่มีอาชีพทั้งเลยคือต้องเรียนดนตรีทำไงถึงจะอยู่กรุงเทพให้ได้เป็นนักดนตรีก็ต้องพัฒนาไอ้คือคนกรุงเทพผมก็เลยว่ากรุงเทพมันเรียนมาแต่น้อยดนตรีอ่านโน้ตอ่านอย่างไรกูต้องขยันเท่าคนกรุงเทพอีก10เท่ากูต้องขยันกว่าคนกรุงเทพทำไปได้10เท่ากูถึงจะอยู่กรุงเทพได้หมดแล้วตั้งวันนี้ท่านให้ห้องน้ำกับโน้ตผมเพดานนอดกันโนดติดไว้บัดโนดอย่างงามไปใส่พ่อตะโนดลูกสาวคนแรกเกิดมากับตังซื้อว่าโนดเลยมานี่ผู้ลังคนมันก็ว่าไอ้ลาวนี่มันเก่งไอ้เสี่ยวนี่มันเก่งได้ยินกับหูเลยยิ้มเซ้อปวดถือซ่ามึงเห็นเด็กคือกูว่าขึ้นได้ใจกันกระจนพวกนักร้องดังๆย่องวิชาเนี่ยมันเล่นเหมือนแผ่นเลยบ่เล่นคือแผ่นในกูฟังเพลงจะมือนะตีนี่ว่ามันใช้เพลงโหลดแค่เพลงโหลดบ้าใครเลยผมถึงสอนลูกศิษย์แต่ละคนผมต่อยหมกลมแดงคิดผมที่เรียนที่บ่อนกดผมแล้วบอกว่าไม่อยู่เกมแดงต้องอยู่ในขั้นบ้าใช่แล้วคำว่าเซอร์กับบานเส้นยาแดงเขาบอกที่ผู้ใดเห็นหน้าในหนังสือเขาบอกว่าซ้ำกันเลยคนเก่งกับคนบ้าถ้าเส้นยาแดงถ้าอยู่ตรงกลางแมนนี่หรอต้องอยู่ประมาณนั้นแมนเพียงกระบาดครับมีเศษบางๆกันมันอยู่นะครับเพียงกระบาดเป็นว่าอันเพียงก็คนคิดนาฬิกาการเร็วๆหรือโค้งแม่นเพียงนาฬิกาซึ่งมันเสื่อแสงต่างๆน้ำลายเยอะแล้วมาคิดเครื่องจักรกลได้จุดคิดเบิ้งเจ้าของของเสื่อว่าข้าวสารกินแปลว่าได้พอดตัวเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นชาติคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพได้พวกหมักคือมันเติมมือแล้วเหลืองเติมมือละน้อยมือละน้อยเมื่อกันลู่ไปหลายเมื่อกันลู่ทุกมือทำทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ10-20นาทีคืออยู่กับเพ่งอยู่กับคอมพิวเตอร์คุณมือคุณอันนี้แหละที่สุดถ้าเพิ่นไปเห็นทางนี่แรงกระด้างยิ่งขึ้นนั่นเอาไปขายท่านหนึ่งเขาสื่อมาลอยนึงถ้าเป็นพิสูจน์ว่าไม่รู้ใครเขียนบอกว่าไม่เลือกงานไม่อยากเกินจำไว้นะท่านสุวรรณเดี๋ยวผมพาไปเจออะไรขนอย่างเดียวผมก็นำเอาตรงนี้ไปใช้เติมนี่ทำไปเกิน80%ที่ไหนวันที่เก่าผมเชิญไปงานพระปาที่ผมเห็นพระนั่งผมบอกให้ไปเบิ้งบ้านผมไปเบิ้งครอบครัวผมว่าผมเมียคอยมาอยู่กันสี่คือผมล่าลูกล่าเนี่ยชั่วสิได้นี่สิชั่วลูกเนี่ยจะเข้าใจเกือบ10ปีป่าครับรู้จักกันยังไงพอเดือนเลยครับเนี่ยเนี่ยเขาจะคิดไว้อยากออกมาเนี่ยหาความสุขใส่ตัวเจ้าของอยากเนี่ยหักเจ้าของรายโพดบ่หักลูกเนี่ยพ่อก็บอกแล้วว่ามนุษย์ธรรมดาหาเงินล้าน2ล้านเขาหาจักปีพ่อว่าใช้เวลาหาไปของผมอ่ะ8เดือนพอไล่ไปเดือนนี้600,000เดือนนี้500,000เดือนนี้300,000พอว่าพอเฒ่าแล้วพอสิเฒ่าจะพากันใส่กลับมาเนี่ยบอกลูกสาวใหญ่4ประตูลูกสาวกลางรถตู้เป็นลาดรถ3ขั้นเดือนนี้วันขับไปแดงมันสุคนเดือนนึงเกือบ100,000ค่าส่งพอลูกสาวเอาแฟนเกาหลีเป็นคนเกาหลีก็ส่งแม่ได้เงิน70,000เดือน100,000ก็ขายเปิดร้านอาหารไทยเปิดร้านกินช็อปไทยญี่ปุ่นผมก็เลยบอกว่านั่นแหละพอแห้งสบายใจแล้วก็ต้องห่วงแล้วสิเนาะ
แต่ว่าซุ้มเจ้าบริหารเนี่ยมันหลอดกันแล้วซุ้มเจ้าบริหารปล่อยว่างแล้วปล่อยพ่อข้างห้างปล่อยถามซื้อย่างเดียวรถซื้อ3คัน4คันห้าคันเหลือของปล่อยตายไปจอยไปนี้ละพวกนี้ให้มารับเพราะมันก็ยุ่งเหยิงผมครับที่ประตูใหม่ๆให้เงินเดิมเขาหลักเนาะชีวิตเราทำดีแต่ว่าคนบดีมันหลายด้วยห้องบรูด้วยเอาจำสบายหรือจะรักษาคนต่ออ๋อผมรักษาคนสองมือเปล่ารักษาคนอ๋อครับเจ็บใครแต่ควรเป็นศาสตร์บ่ครับพี่จังจิตจะศาสตร์เรื่องจิตพลังงานจิตโอ้ทำงานที่ทำงานบริษัทอ่านพอร์ตอยู่ด้วยเป็นเด่นเป็นผ่านความแข็งแรงมากสารพัดรอหลอมเนาะเพื่อนมารอหลอมตัวช่างหน้ามันรอหลอมมากมันโดยเนื้อแข็งมันอยู่ที่แสนรถครับนั่งอยู่ดีๆรถไฟอยู่ไม่ได้เด็กทำได้ไหมในโลกเลยนั่นอยู่ว่าคุยกับพระสงฆ์ของพระเจ้าวิริยดีบอกว่าท่านพ่อเพื่อนนั่งอยู่กลางสระน้ำว่าแล่นนี้หมดแล้วไปเนาะต้องแห้งเพื่อนบอกเรื่องมันนี่มากมันมีคาดเขาว่าหรือจะเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรือจะมันมีอนุภาพจริงๆอนุภาพมนุษย์นี่อนุภาพบุญบ่อดบอกให้ท่านอยากให้ไปเรียนนี่ในอย่างเดียวจะนับถือมีอนุภาพครับพุทธานุภาพแข็งแรงการทำหน้าที่ครับครับพระธรรมจะสบายครับเป็นไปทั้งเงินไม่แห้งและแม่งหมดงานถามไม่จนหรอกไม่ทุกข์หรอก